รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันเวลาดีๆ 5:00 น.แบบนี้ในดาวินชีเกมถอดรหัสครับวันนี้เรากลับมาสนุกกันต่อกับการต่อสู้ของคุณอ๋องและคุณไผ่ใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครองไปตามลุ้นกันต่อเลยครับรหัสภาพต่อไปนี้ครับมี3พยางค์นะครับกับเงินเดิมพันตรงกลาง 2,000 3พยางค์รหัสภาพจากเลนจิมินมาครับนะมีคนกดนะเบอร์21คุณเอื้อยค่ะคุณเอื้อยค่ะตอบว่าสีชาค่ะ3พยางจบ3พยางครับผมสีขันโถนะฮะผิดนะครับต้องขออนุญาตนะฮะขอบคุณมากครับคุณเอื้อยครับน่าเสียดาย3พยางครับ3พยางนะครับไม่มีใครตอบได้เพราะฉะนั้นนะครับ2,000 ตกไปอยู่กับพี่โยแต่เดี๋ยวขอเคลียร์ภาพนี้ก่อนภาพในภาพของสีนะครับภาพที่2คือลูกศรชี้ไปที่บุตรของกษัตริย์ซึ่งนั่นหมายถึงโอรสนะครับซึ่งคนไทยชอบเรียกว่าสีโอรสสีโอรสแต่จริงแล้วถ้าพ้องเสียงให้ถูกมันโอลโรสนะฮะกุหลาบแก่ไปอีกหนึ่งละนะทีมซิลเดี๋ยวมีคนมาแทนอ่ะ 2,000 นี้เราจะทำยังไงครับเหมือนเดิมครับทางบ้านครับที่ดูไลฟ์แล้วก็ดูทีวีอยู่ตอนนี้ครับสามารถร่วมสนุกกับเราได้ครับ2ช่องทางเหมือนเดิมครับช่องทาง Facebook Live ครับในเพจ Da Vinci Game ถอดรหัสครับแล้วก็ทาง LINE ครับ @DaVinciGameShow ครับแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับ2,000 บาทนี้จะตกเป็นของใครครับรหัสภาพนี้ครับมี2พยางค์ครับโอ้โหครับผมเดี๋ยวก็เลือดตกหัวหมดครับยากเลยใช่มากอยากไปเป็นคนทางบ้านมากตอนนี้นะสบายมากนะครับเอาละกลับมาที่ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับ 4,000 อยู่ที่คุณอ๋อง 2,000 อยู่ที่คุณไผ่ต้องลงคนละ1,000นะครับเหมือนเดิมตามกติกาเพราะไม่ได้ใช้สิทธิ์กันนะครับทำให้คุณไผ่เหลืออยู่พันเดียวถ้าเกิดข้อนี้ไม่ได้ข้อหน้าหมดหน้าตักนะครับค่ะ2,000ตรงกลางนะครับกับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มี1พยางค์รหัสภาพจากลินจิมินมาครับเบอร์12นะครับกดแล้วหนึ่งพยางครับไม่ทันเบอร์12ชื่ออะไรครับแคทค่ะคุณแคทคุณตอบว่าปลิ้นค่ะเพราะปอปลาผสมกับลิ้นปลิ้นแค่นั้นเองถูกต้องครับผมเฉลยรหัสภาพในข้อนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพของปลาและภาพที่2ก็เป็นภาพของลิ้นเมื่อนำปอปลาและคำว่าลิ้นมาผสมกันจึงถอดรหัสได้ง่ายๆออกมาเป็นคำว่าปลิ้นนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมหมดหน้าตาครับพี่ไผ่ครับรวมกับอีก 1,000 ของคุณออกมาเป็น 2,000 ตรงกลางถ้าคุณไผ่ได้กลับไปเป็น 2,000 เสมอกันแต่ถ้าออกปิดจ๊อบได้ก็ปิดเพิ่มมาเป็น 4,000 บวกของเดิมเป็น 6,000 เริ่มขยับขึ้นมาละนะครับ2,000 ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณไผ่นะครับ2พยางค์รหัสภาพจากลินจิมินมาครับ2พยางค์นะครับ
เต้กดแล้วครับสี่สามสองหนึ่งน่าเสียดายครับผมพี่เต้ตอบว่าเนิ่นนานครับเนิ่นนานเพราะว่าเนินผสมพี่เอกจะพี่เอกสรพงษ์และก็นาผสมนอนหนูเนิ่นนานไป 2,000 ครับและก็น่าเสียดายนะครับผมพี่ไผ่ต้องกลับบ้านก่อนเพราะเข้าใจเลยเพิ่งมาไม่ยังไม่ชินแสงเสริมยังไม่ทันใช่หลายๆอย่างและอีกครั้งหนึ่งครับที่คุณอ๋องปิดจ็อบได้สมัยที่2ไปอีก 2,000 เป็นคนมักน้อยนะรวมของได้เป็น 4,000 บาทครับน่าเสียดายมากพี่ไผ่ครับผมแต่ยังไงก็ขออวยพรให้อาชีพหลายอย่างที่ทำอยู่นั้นเจริญรุ่งเรืองวันนี้แพ้เคฟแต่สุขภาพห้ามแพ้นะครับขอบคุณพี่ไผ่ครับขอบคุณมากครับครับที่บ้านสอนมาดีจริงๆนะเป็นคนแบบมัธยัสถ์นะหวังน้อยนะครับผมคือ 2,000 เนาะ2คูณ20ก็40,000 40,000นะอีกล้าน 40,000 โอเคยังดีกว่าล้าน 200,000 อะไรเงี้ยดีกว่าเยอะนะครับผมทีละ 2,000 นะถ้าได้ 2,000 อีกตาหนึ่งผมจะเรียกคุณอ๋อง 2,000 แล้วนะกูจะมีฉายาทันทียอดครับดูทีมสตีลผมครับพร้อมหรือยังฮะพอดูแล้วแชมป์คนนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หมูหมูส่งลงคนไปปราบได้ใครก็ได้ตอนนี้ผมบอกเลยเอาไปครับผมRadar! แม่คุณโอ๊ตหัวหน้าทีมสตีลของเรานี่ดูมั่นใจมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อครับว่าคนที่คุณโอ๊ตส่งมานั้นจะสามารถปราบคุณอ๋องได้อย่างที่พูดไว้หรือไม่ช่วงหน้าได้รู้ผลกันอย่างแน่นอนครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีระดมสนุกครับสวัสดีครับผมมาแนวเงียบๆแต่กดไม่ยั้งเหมือนกันเท่าไหร่นะครับคุณฟลุ๊กครับ 8,000 ค่ะ 8,000 อ๋อแชมป์มา2สมัยเท่าไหร่ลูก 4,000 4,000 ตายละคุณฟลุ๊กปัจจุบันทำอะไรอยู่คะเป็นนักศึกษาค่ะที่ไหนเอ่ยที่พระจอมเกล้าราชกบังค่ะพระจอมเกล้าราชกบังอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วฮะพร้อมครับกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวนะต้องเร็วกว่าเดิมนะเมื่อกี้จดนะเมื่อจดอะไรล่ะนี่อยู่4พลาดตั้ง20วิโอเคนะครับโอเคค่ะเริ่มครับคุณฟลุ๊กครับไม่เกรงนะเห็นมายืนแล้วดูเกรงๆตื่นเต้นตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นกว่าอยู่ตรงบนสตีลอ่ะตื่นเต้นกว่าใช่มั้ยตื่นเต้นอยู่ตรงสตีลเพราะฉะนั้นปีความตื่นเต้นเป็นการโฟกัสด้วยกันนะครับไม่ต้องมองที่ไหนเลยเราเหมือนม้าแข่งเราถูกปิดตาไว้เราดูเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอ้าวเริ่มกันที่ 5,000 และใส่กันมาคนละพันรหัสภาพแรก4พยางค์รหัสภาพจากลิ้นจิมินมาครับสี่พยางค์นะครับเบอร์13ชื่ออะไรคะอย่าเวอหน้าอย่าเวอมั่นใจลูกเอาอีกแล้วแถวเนี่ย12 13 14เนี่ยกดแล้วว้ายตลอดชื่ออะไรคะชื่อเป้ค่ะตอบว่าวางไม้วางมือไม่ใช่ครับผมตามธรรมเนียมนะครับขอบคุณครับผมติดไม้ติดมือต่างหากนะฮะเป็นคำที่ถูกต้องเป็นการติดไม้แล้วก็ติดพลาสเตอร์ที่มือนะครับติดไม้ติดมือมาฝากกันนะฮะพี่ออสครับโอ้
ปราดภาพแรกก็แจกกันซะแล้วเหมือนเดิมฮะแจกกันเหมือนเดิมครับผมท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็ดูทีวีทางบ้านครับดาวินชีเราใจปั้มครับ 2,000 นี้ใครตอบถูกรับไปเลยครับกับราดภาพนี้ครับมี3พยางค์ครับว้าว very good ครับผมโอ้โหง่ายเลยนะฮะนะฮะมันจะเปียกๆแฉะๆหน่อยตรงๆง่ายๆง่ายๆเลยฮะอีกแล้วครับท่านผู้ชมกลับมาที่เกมของเราครับคนละ 4,000 นะที่เหลืออยู่ตอนนี้คนละ 1,000 เป็น 2,000 ตรงกลางดีขึ้นหรือยังครับพวกครับนิดนึงค่ะดีขึ้นนะค่ะผมกลัวคุณแบบว่าเกรงแล้วหมดล็อกไม่ได้มากนะครับหายใจลึกหายใจลึกหายใจลึก 2,000 ตรงกลาง6พยางค์ประหารภาพจากนินจามินมาครับครับตบมือข้างเดียวไม่ดังถูกต้องครับผมภาพแรกภาพของการตบนะฮะหลานภาพเคลื่อนไหวภาพที่2มือข้างเดียวและภาพที่3ไม่และภาพสุดท้ายดังพันก่อนตบมือข้างเดียวไม่ดัง 5,000 ต่อ 3,000 ครับดูครับสู้เท่าไหร่เอา 1,000 ก่อนเลย 1,000 ก่อนนะค่ะชิมลางก่อนได้ครับมาคนละพันครับเป็น 2,000 ตรงกลางกับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มี3พยางค์รหัสภาพจากนิจิมินมาครับไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่คุณแพทย์กดคุณตอบว่าประพันกรค่ะไม่ได้นะครับผมผิดนะครับมันหายอะไรไปรู้ไหมมันหายภาพแรกเลยอ่ะมันคือรูปของการปะยางที่มันอยู่ข้างในและอีกอันก็คือพันเฉยๆแล้วฮะรูปประพันนะครับคือคำตอบที่ถูกต้องจากอีกแล้วครับพี่โอ๊ตครับไม่น่าเชื่อนะฮะต้องมาตกม้าตายกันแบบนี้นะครับผมใช่แล้วก็น่าเสียดายมากที่คุณแพทต้องจากเราไปแต่ว่าครับได้ไป 2,000 ใช่ไหมครับอ้าวขอแสดงความยินดีและขอบคุณมากๆนะครับครับถึงเวลาที่แจกทางบ้านเหมือนเดิมครับพี่กิ๊ฟครับครับโอ้ตายแล้ววันนี้นะฮะไหลมาเทมานะครับทางบ้านคนที่ดูอยู่โชคดีมากเพราะว่า2ข้อติดแล้วนะครับครับฉะนั้นครับดาวินชีเกมถอดรหัสครับแจกเหมือนเดิมครับสำหรับ2ช่องทางครับ Facebook แล้วก็ LINE ครับแอด LINE ไปที่ดาวินชีเกมโชว์ครับแล้วก็ไลฟ์ที่เพจดาวินชีเกมถอดรหัสนะครับตอบได้รับไปเลย 2,000 บาทครับกับรหัสภาพนี้ครับมี3พยางค์ครับฮะเราแจกกันง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอฮะน่ารักจังอย่างนี้เลยอะฮะเราแจกกันตรงตัวอย่างนี้เลยครับโอ้ตายแล้วโอ้มันง่ายเกินไปมันง่ายไปจริงๆนะครับง่ายมากง่ายมากมาต่อกันที่นี่ดีกว่านะครับตอนนี้คุณฟลุ๊กมีอยู่ 2,000 คุณอ๋องมีอยู่ 4,000 ต้องลงอีกคนละพันแล้วครับนะฮะลงมา 2,000 ตรงกลางทำให้คุณฟลุ๊กเหลือ 1,000 สุดท้ายเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้หลายคนพอลุกออกมาจากเก้าอี้สตีลปุ๊บพอมาอยู่ข้างหน้าปุ๊บมันเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างคุณต้องข้ามจุดนั้นไปให้ได้แล้วไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดึงกลับไปได้คุณจะเสมอที่ 3,000 ตอนนี้จะไม่ได้ตามอยู่เยอะขนาดนี้นะครับ 2,000 ตรงกลางครับรหัสภาพต่อไปนี้มี4พยางค์
ดันภาพจากนิจิมินมาครับถ้าจะแย่เลยนะครับสำหรับคุณฟลุ๊กถ้าข้อต่อไปยังตอบไม่ได้มีหวังกลับบ้านก่อนเวลาอันควรอย่างแน่นอนและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเฝ้าหน้าจอกันให้ดีนะครับเพราะเงินกองกลางนี้อาจจะตกไปถึงคุณผู้ชมก็เป็นได้แล้วกลับมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโอวันตินคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus ขอพาตรงกลางครับรหัสภาพต่อไปนี้มี4พยางค์รหัสภาพจากนิจิมินมาครับตอบครับน้ำตาตกในถูกต้องครับน้ำตาตกในนะครับภาพแรกเป็นภาพของสาวคนหนึ่งที่น้ำตาไหลออกมาภาพที่2ก็คือการสอบตกได้ F ภาพที่3เอาแก้วใบที่มันอยู่ข้างในถุงกันนะครับผมก็คือน้ำตาตกในเสมอกันที่ 3,000 ครับของเรารอนายอยู่นะนายจะมาสู้ทีละพันนี่มันได้หรือเท่าไหร่2,000สองพันมาสี่พันตะกร้างถ้าเกิดอองได้กลับไปจะกลายเป็น5,000ต่อ1,000เลยนะแล้วถ้าเกิดเราได้ไปจะเป็น5,000ต่อ1,000เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสู้สิแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้4,000นะเอาให้ได้เด้อโอเคสามพยางค์รหัสภาพจากนิจิมินมาครับครับงบประมาณครับถูกต้องครับผมโอ้โหรองงูพอเป็นไม้งบและเท่ากับที่เป็นรูปเครื่องนี้เขาเรียกว่าประมาณนะครับเป็นการ estimate นะฮะประมาณว่างบประมาณ 5,000 ต่อ 1,000 ครับแชมป์ถูกโอ้เราช่วยนายแล้วนะเราช่วยได้แล้วนะประหยัดได้ 8,000 ก็โอเคแล้วแล้วอย่าเพิ่งโอเคสิ 1,000 นี้ทำมาพิธีหาให้ดูได้ไหมลองดูเนาะโบนัสตักครับผม 1,000 มาเป็น 2,000 ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณฟลุ๊กนะครับ 2,000 ตรงกลางขอ4พยางค์สี่พยางค์นะครับรหัสภาพจากลินจิเมนมาครับลูกครับรัวรอบขอบชิดค่ะถูกต้องครับผมน่าเสียภาพแรกนะครับเป็นรั้วที่ล้อมรอบนะครับผมเป็นคอกนะฮะม้าและภาพที่2เป็นขอบโต๊ะที่ถูกดันมาชิดกันรั้วรอบขอบชิดตามมาแล้วฮะเป็น 2,000 ต่อ 4,000 ครับ อ๋องครับ เรามี 4,000 นะครับอ๋องอ๋องจะสู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ครับนั่นละว่า2,000 ตรงกลางรวมกันเป็น 4,000 4,000 ตรงกลางนะครับถ้าฟลุกได้ฟลุกขึ้นนำเหมือนกันนะ3พยางค์รหัสภาพจากลินจิมินครับอ
ปุ้ยกดแล้วนะฮะโอ้ลุ้นแทนน่าเสียดายมันไปติดอยู่ภาพที่สองเนี่ยแหละแต่ว่ามีคนถอดรหัสได้แล้วก่อการร้ายค่ะถูกต้องแล้วครับผมเพราะภาพแรกเป็นภาพของการก่ออิฐภาพที่สองกาส่วนใหญ่เราจะถูกสะกดจิตว่าไปว่าไม่เอาแต่นี่คือเราใช้คำว่ากากับรอเรือเป็นการนะครับและพี่กิ๊กโซเชนีก็นะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเป็นนักแสดงนะครับผมที่รับบทร้ายนะครับที่แบบว่าเล่นแล้วคนเชื่อมากๆระดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะครับก่อการร้ายคุณได้ก่อการร้ายจำให้คุณฟลุ๊กไปเรียบร้อยและก็ทำให้อ๋องกลายเป็นอ๋อง 2,000 เหมือนเดิมแต่พี่ปุ้ยสิครับได้ไปอีก 4,000 รวมของเดิมเป็นเท่าไหร่ฮะ 10,000 ค่ะ 10,000 แล้วโอ้โหน่าเสียดายสำหรับคุณฟลุ๊กจริงๆแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ตัวเปล่ามีเงินกลับบ้านตั้ง 8,000 เลยทีเดียวอ๋อ3สมัยแล้วอ๋องยังไม่ถึงเลยแต่ขอเสียบมือให้กับแชมป์มักน้อยของเราครับน่าเสียดายมากเมื่อกี้ปิดเกือบสวยมันตื่นเต้นใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างมันแบบใกล้มันใหญ่ไปหมดตอนอยู่บ้านก็อย่างนึงพอมาอยู่ที่สตีลมันก็ตื่นเต้นกว่าที่บ้านแต่มันก็น้อยกว่ามาอยู่บนกับกลางมันยังนั่งไงพอมาถึงตรงนี้นี่กำมือจนแบบว่านะผมเห็นเมื่อกี้นี่คือแบบสั่นตอนแรกที่ลงมาไม่เป็นไรเขาเรียกฝึกสภาวะไว้เริ่มชินละแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผม5 โมงถึง 5 โมงครึ่งกับดาวินชีเกมถอดรหัสเกมที่ไม่ว่าใครจากไหนอายุเท่าไหร่เพศใดๆก็สามารถมีเงินล้านกลับบ้านได้เพียงแค่คุณมาถอดรหัสกับเรากับดาวินชีเกมถอดรหัสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ